เจติดเล่าสวัสดีจ้ะแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันกับรายการใหม่ของเราในเจติดเล่าวันนี้อยู่กับคุณแจ๊บสปอร์ตที่ดี69ด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่แจ๊บจ้ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติรายการนะเพราะว่าช่วงหลังนี้ก็ติดผู้หญิงด้วยติดกัญชาด้วยไม่ใช่นี่มันคือมุกนี่บอกก่อนนะบอกแฟนก่อนเดี๋ยวแฟนบอกไอ้เจ๊รับคนติดกัญชามาทำงานได้ไงไม่มีนะไม่มีเห็นไหมบอกแล้วไม่มีใช่แต่ไม่มีเราแบบคิงทีนมันเป็นคาแรคเตอร์ใช่ซึ่งในช่องเราเนี่ยเราก็จะสร้างคาแรคเตอร์เดี๋ยวปีหน้าเนี่ย2025เนี่ยคนเหล่านี้ใช่ครับคนเหล่านี้ก่อนน้องๆเหล่านี้จะเอามาเฉิดฉายที่หน้าช่องเจดำเดี๋ยวมีจับบิ๊กรักเดียวด้วยเดียวคนนี้จับบิ๊กรักเดียวมีโปรดิวเซอร์แป้งนะคุณแจ๊บปล่อยให้ดี69แล้วก็คุณซ็อกนะแล้วบินมาสงขลาแอดมินซ็อกเกอร์แล้วเดี๋ยวมีพี่กายหมาด้วยกายหมาด้วยมาเดี๋ยวจะมารวมๆมั่วๆกันวันนี้รายการใหม่ของเราเจติดเล่าหลายคนบอกเอ๊ะไม่ต้องมาบอกก็ได้รู้กันอยู่แล้วมันไม่ใช่เล่ายาปาปิงกันเล่านี้นี่คือพูดเล่าสู่กันฟังคุยกันอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเอาเรื่องมาใน EP แรกของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นี่เอริกเดอะคิงคันโตน่านั่นเองนะจ๊ะแต่จะเป็นเรื่องไรเนี่ยเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้ให้จะนำด้วยกันแล้วกันนะกับรายการใหม่ของเราเจ๊ติดเล่านะจ๊ะอ้าววันนี้พี่แจ๊บครับเป็นเบสเอ็กไอของเอริกคันโตน่าเขาเนี่ยเลือกมาเป็นเสือผู้เล่นตลอดกาลเลยนะไม่ได้เฉพาะแมนยูด้วยทั่วโลกเลยที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยมา11คนแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นผู้จัดการทีมเองว้าวในความทรงจำพี่แจ๊บกับเอริกคันโตน่าทันป่าวะผมไม่ทันครับไม่ทันเลยใช่ป่ะพอได้ทำงานกับเจ๊เนี่ยผมได้รู้แบบกับคันโตน่าเยอะอยู่เหมือนกันที่ได้รู้เกี่ยวกับคันโตน่านี่คือมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแบบเขาอ่านข่าวตอนเช้าเนี่ยเขาชอบยั่วมากๆคันโตน่าเนี่ยใช่ไหมต้องมาสอบสีเนี่ยเขายั่วตลอดเลยคนเนี้ยใช่อันนั้นครูเองสวมคาแรคเตอร์เข้าไปคาโตน่าเป็นไงบ้างในความทรงจำกระโดดถีบนี่กระโดดถีบที่หนึ่งเลยครับแต่เรื่องนี้หลายคนเป็นแค่เลยเป็นภาพจำต้องใช้คำนี้เพราะว่าภาพจำของเจ๊เนี่ยกับเอ็นคาโตน่ามันไม่ใช่เรื่องนี้นะคนละยุคกันเพราะเจ๊26ปีนี้เท่าไหร่นะปีนี้27แหละไปแก่กูตอนไหนน้องต้องแบบนี้กล้าๆหน่อยกล้าๆกูอยากได้คนกล้าอย่างนี้เลยทีนี้เนี่ยคาโตน่าในความทรงจำเจ๊ดำก็คือขอปกตั้งแล้วก็ย้ายมายูไนเต็ดจากลีดส์ยูไนเต็ดตอนนั้นเนี่ยลีดส์เขาได้แชมป์ดิวิชั่น1ปี1991-1992ก็เบียดกับยูไนเต็ดนี่แหละแล้วเป็นดิวิชั่น1ครั้งสุดท้ายแล้วเขาเข้าป้ายไปปีรุ่งขึ้นเซอร์เล็กไปซื้อคันโตน่าจากลีดส์มาเพราะว่าลีดส์เนี่ยจะซื้อเดนิสเออร์วินแต่เซอร์เล็กบอกไม่ขายก็เลยให้ทางด้านของมาร์ตินเน็ตเวิร์ดเนี่ยถามไปที่โฮวาร์ดวิลกินสันว่าเฮ้ยตกลงขายไหมคันโตน่าเขาบอกขายเอาขายก็ซื้อมาแล้วก็มาช่วยยูไนเต็ดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นการเริ่มต้นก็เลยประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยก็ว่าได้นั่นคือภาพจำของเจ๊แต่ถ้ารุ่นพี่แจ๊บหรือรุ่นน้องๆเนี่ยจะคุ้นว่าเอ้ยมันเป็นภาพรีรันในโซเชียลก็คือกระโดดทีบก็มีเสื้อนะเรื่องเสื้อนะแบบว่าเสื้อยุคคันโตน่าใช่ใช่แบบภาพจำเหมือนกันเสื้อยุคคันโตน่าเนี่ยต้องบอกแฟนๆว่าแมนยูไนเต็ดใช้คอปกตลอดทุกฤดูกาลนะตั้งแต่ปี92จนถึงปี97 96 97ปีสุดท้ายที่คันโตน่าเล่นแล้วก็แขวนสตั๊ดไปหลังจากนั้นนี่หลังจากนั้นยูไนเต็ดก็เริ่มเปลี่ยนคอกลมบ้างคอวีบ้างก็ว่านไปนั่นเองนะทีนี้เรื่องของเบส XI ตลอดกาลของคันโตน่าคนบ้องบ้องแบบนี้ให้ทายว่าวางระบบอะไร442อ๋อแบบออริจินอลไดเรกผิดระบบอะไรให้ทีอินเวอร์เตอร์ครับผมอินเวอร์มึงช่างแอร์หรือไงเราพอโทรติ๊กต๊อกผมรู้ผมรู้ระบบอะไร3 3 4นี่3 3 4กูถามเนี่ยมึงก็ออกทางเซอร์4 4 2 3 4 4 3 3ก็รู้ก็ทำข้อมูลมามึงก็3 3 4อ่ะ3 3 4ครับทุกคนซึ่งฟังไม่ผิดนะ3 3 4ที่นี่คือกองหน้าหรือว่าตัวรุกเนี่ย4คนกองกลาง3กองกลาง3เป็นไงเหมือนคาแรคเตอร์คันโตน่ามั้ยเขาจะเป็นเพี้ยนเงี้ยใช่เอาเดี๋ยวมาดูกันว่า3 3 4เนี่ยเขาจัดใครลงตรงไหนกันบ้างนะไปเริ่มมาที่ผู้รักษาประตูก่อนเลยแล้วกันไอ้แมงป่องพยองเดชว่าเรเน่ฮิกิต้านั่นเนี่ยจ้ารักษาประตูชาวโคลอมไวเฮ้โคลอมเบียทีมจอมโหดจากแดนคอนเมโบนั่นเองนะจ๊ะซึ่งโคลอมเบียเนี่ยในยุค90ต้องบอกว่ามีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากรักษาประตูก็จะบ้องๆเหมือนเรเน่อิคิต้าเสื้อยุคนั้นก็มีอยู่ลายแบบนี้ประมาณเหลืองน้ำเงินแดงธงชาติเขาแล้วก็มีพวกฟาอุสติโนอัสปริยาเฟดดี้รินคอนคาร์ลอสวอเดอร์มาแล้วพวกนี้ทันบ้างไหมวอเดอร์มาผมทันครับทันในเอฟซีออนไลน์คุณนี่มันแน่นอนจริงเลยอย่างนี้อยู่กันยาวเดี๋ยวไม่ใช่มีพอดังจากเทปนี้มีรายการหรือติดต่อมาไม่ใช่ไปออกนะผมไม่ไปหรอกไม่ไปนะไม่ไปหรอก200
ไม่ใช่พี่บีแหลมสิงเอาคนแรกเลยนะฮิกิต้าเจ้าของตำนานท่าสกอร์เปียนคิกซึ่งลูกนี้ถ้าใครจำมันได้เป็นลูกที่เจมี่เรดแนปเนี่ยคือจะบอกยิงก็ไม่ได้จะบอกว่าเปิดก็ไม่ใช่เพราะมันตรงกรอบก็เปิดหยดเข้าไปฮิกิต้าแม่งเห็นแล้วกระโดดเอามือยันพื้นแล้วก็เอาตีนถีบข้างหลังก็เป็นช็อตจนถึงวันนี้ยังเป็นมีมยังเป็นช็อตที่เขาแชร์กันในโลกโซเชียลอยู่เลยสำหรับฮิกิต้าเองคนนี้ไม่ทันเนาะก็จะหัวฟูๆหน่อยไว้หนวดนะแล้วก็ช็อตที่ได้จำแม่นเลยคือในฟุตบอลโลกปี90ที่อิตาลีออกมาเล่นเกือบครึ่งสนามยุคนั้นนี่เป็นประตูคนแรกๆเลยนะที่ออกมาเล่นบอลด้วยเท้าก่อนไหมเอ้ยก่อนเจโอ้โหก่อนเยอะมากออกมาเล่นบอลด้วยเท้าแล้วประเด็นคือเล่นไม่ได้ดีเหมือนพวกนอยเออร์เหมือนพวกโอนาน่าไงเจอตัดบอลไปได้แคมารูนยุคนั้นเป็นโรเจอร์มิลล่าแล้วก็เสียประตูไปนั่นคือภาพจำนั่นเองก็เป็นประตูที่มีบุคลิกที่แบบยี่ยวนกวนประสาทบ้องๆหน่อยแต่ว่าลูกเซฟลูกไหลก็พอมีเราเห็นนะส่วนมากจะเล่นอยู่ในอเมริกาใต้แถบบ้านเกิดนั่นแหละแล้วก็มีเคยแวบมาเล่นกับเรอัลบาโยดริดพักหนึ่งนั่นเองสั้นๆนะเป็นคนที่ชอบขึ้นมาปั่นป่วนจะมาเตะมุมแบบกวนตีนอ่ะคนกวนตีนอ่ะเตะมุมเตะจุดโทษเตะฟรีคิกอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วก็เป็นภาพจำอย่างที่นำบอกไปในเกมที่เจอกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองคาร์โตน่าบอกเลยบอกว่าเขาเลือกฮิกิต้าเพราะว่าท่านี้แหละแม้ว่าจะเป็นคนที่มีลูกเล่นเยอะก็ตามนะแต่ว่าเป็นประตูที่เก่งมากแล้วก็มีพลังงานแบบเขาเรียกคอยให้เพื่อนๆแอคทีฟมีคาแรคเตอร์ด้วยมีคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็ชอบความตื่นเต้นคาร์โตน่าบอกชอบความตื่นเต้นก็อย่างชอบความตื่นเต้นนี่คุณต้องทำไงผมไม่ค่อยชอบความตื่นเต้นชอบเรียบๆง่ายๆง่ายๆสบายๆใช่พูดความจริงแท้จริงเลยคือฮิกิต้าเนี่ยชอบเล่นแล้วคาร์โตน่าบอกว่าโอเคมันก็ผิดพลาดกันบ้างเป็นเล่นปกตินั่นแหละแต่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นผู้สาประตูที่มีคาแรคเตอร์นั่นเองและท่าแมงป่องเนี่ยทำใส่ทีมชาติอังกฤษนะไม่ใช่ทีมแบบนอกลีกอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไม่พลาดด้วยคาร์โตน่าบอกเขาต้องการคนแบบนี้แหละมาสร้างสีสันในทีมของเขาพอจะเห็นภาพแล้วนะเริ่มคนแรกก็รู้แล้วว่าอินดี้แล้วทีมมันจะเป็นยังไงอ่ะอันนั้นคือคนแรกทีนี้มาที่กองหลัง3คนซึ่งในเนี้ยเจดําไม่ทันเลยแต่ว่าอ่านประวัติมาเนี่ยรู้จัก2คนคนนี้ไม่รู้จักก็คือจูเนียร์เขาบอกเป็นฟูลแบ็คจากทีมชาติบราซิลยุค70 80นู่นเลยพวกก้อนเดียวกับพวกซิโก้โซคราเตสอะไรพวกนี้หลักๆ ก็จะเล่นแบ็คซ้ายแต่ก็ยืนแบ็คขวาได้ด้วยนั่นเองนะเขาบอกว่าคาร์โตน่าเนี่ยประทับใจจากฟุตบอลโลกปี1982เพราะเป็นตัวหลักเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งนะแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมชาติบราซิลเนี่ยยกย่องให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่และเป็นตำนานของทัพเซเลซาวเลยแม้จะไม่เคยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกก็ตามแต่เล่นเกมรับได้ดีนะแล้วก็เล่นเกมรุกได้ด้วยเพราะแบ็คสมัยก่อนพี่แจ๊บรับอย่างเดียวมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันที่รับก็สนุกรุกก็เพลิดเพลินนะอ่ะไปกันต่อคาร์โตน่าบอกว่าชอบรีแอคชั่นชอบท่าทางเขาในสนามและเหมือนเป็นคนที่ภาษากายดีมีความสุขในการเล่นฟุตบอลยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรแบบนี้จูเนียร์คือกองหลังคนแรกนะจ๊ะอ่ะคนที่2นี่เป็นไกเซอร์ฟรานเบคเคนบาวเออร์คุ้นๆมั้ยที่ออนไลน์อีกแล้วเออตัวใหม่ที่ออนไลน์เออตัวนี้ก็เป็นตัวที่เป็นตำนานนะสมัยเป็นผู้เล่นจนมาเป็นผู้จัดการทีมก็เป็นผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์โลกได้ทั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นจนถึงเป็นผู้จัดการทีมนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ยิ่งใหญ่โดดเด่นและสง่างามมากเขาบอกว่าเล่นเป็นสวิปเปอร์เป็นลิเบโร่เป็นกองหลังตัวสุดท้ายที่ขึ้นมาเล่นเกมรุกได้ด้วยคาร์โตน่าบอกว่าชอบเพราะว่ามีความเป็นผู้นำเป็นเหมือนคือไม่ใช่กัปตันทีมเป็นเหมือนลูกพี่อ่ะคุณมีลูกพี่คุณไหมลูกพี่คุณชื่ออะไรนะชื่อจันกุ๊กครับอ๋อลูกพี่คุณชื่อจันกุ๊กเคยไปทำอะไรที่ดีๆ ด้วยกันบ่อยไหมก็ไปทำบุญบอลอาวุโสใช่ครับผมเราหลักฟุตบอลทีมพ่อบอลล็อกอ๋อแค่เดียวใช่ครับแล้วหลังจากเตะเสร็จมีประชุมทีมก็กินข้าวกันสมยศข้าวต้มรอบดึกใช่กินข้าวคุยกันเรื่องแบบเอ้ยแผนเราจะเล่นยังไงดีให้มันแบบพัฒนาทีมเราให้ดีขึ้นแล้วส่วนใหญ่คุณชอบเล่นแผนไหนชอบเล่น2รุ่ม1 2 1ใช่มั้ยก็จะมีคนนึงเข้ามาแจมด้วยบางทีเป็น3 1อ๋อก็คือแบบรุมเลยรุมคู่ต่อสู้เลยจะได้ตัดบอลได้ใช่ครับผมแล้วเคยตัดบอลได้บ่อยมั้ยผมไม่ค่อยได้ตัดครับรุ่นพี่แย่งกันหมดละอ๋อพี่ครับน้องน้องเล็กสุดอ๋อน้องต้องรอก่อนผมก็เหี่ยวแล้วฮะห่อเหี่ยวแล้วอ๋อจิตใจห่อเหี่ยวแล้วกลับบ้านดีกว่าโอเคอ่ะกลับมาที่แบ็คเคนบาวเออร์เหี่ยวก็คาร์โตน่าบอกว่าแบ็คเคนบาวเออร์เนี่ยนะเป็นคนที่สง่างามโดดเด่นแล้วก็เล่นกับลูกบอลได้ดีมากในฐานะกองหลังเนี่ยคาร์โตน่าบอกเลยว่าตอนที่เขาอายุ8ขวบเนี่ยนะแบ็คเคนบาวเออร์ทำให้คาร์โตน่าเสียใจมากๆในฟุตบอลโลกนัดชิงปี74ที่เยอรมันตะวันตกชิงกับเนเธอร์แลนด์ยุคนั้นกองโตเขาเชียร์ฮอลแลนด์ไงเออแล้วปรากฏจบเกมนั้นเนี่ยเยอรมันชนะคาร์โตน่าก็เลยรับรู้รู้ซึ้งเลยว่าฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์เนี่ยเก่งแค่ไหนนี่คือกองหลังคนที่2นะอ้าวไปที่คนที่3คนนี้เจ๊ก็ไม่ทันนะยาชินโตฟาเคตตินั่นเองโอ้ยไม่คุ้นเลย
ไม่ทันนะฟูลแบ็กทีมชาติอิตาลีนะเขาบอกว่าเป็นวันคลับแมนของทัพมูใหญ่อินเตอร์มิลานนะพี่แจ๊บนะยิ่งใหญ่มากในยุคที่อินเตอร์ครองทั้งอิตาลีทั้งแชมป์ยุโรปอะไรแบบนี้แล้วก็พาทีมชาติอิตาลีได้แชมป์ยูโรด้วยเข้าชิงบอลโลกก็ติดกันนะแต่ว่าเป็นกองหลังก็จริงแต่เคยได้อันดับ2บัลลงดอมาแล้วเออเล่นมาตั้งแต่ยุค60นะแต่ว่าเป็นกองหลังในยุคนั้นที่มีความเร็วนะพลังงานสูงแล้วก็เล่นเกมรุกได้ดีด้วยมีทักษะในการครองบอลจ่ายบอลเปิดบอลไปกับบอลได้ดีซึ่งยุคก่อนอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นกองหลังมีหน้าที่เตะแม่งบนกระแทกกระทันแย่งลูกมงแล้วก็ออกบอลแม่งบนแต่ฟาเคติเนี่ยเป็นกองหลังในยุคที่ถ้าเล่นในยุคนี้ก็ยังเล่นได้เออนั่นคือภาพจำที่คาโตน่าเขาบอกนะเขาบอกว่าต้องมีกองหลังอิตาลีอยู่ในทีมสักคนนึงเพราะพวกเนี้ยมันแน่นอนแล้วมันเล่นเกมรับได้ดีพวกแบบตีหัวเข้าบ้านคาเตนาโชอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคาโตน่าบอกเขาเกิดไม่ทันดูฟาเคติสดแต่ดูไฮไลท์แล้วก็ชอบเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ในระดับสูงแข็งแกร่งมากแล้วก็ยิงประตูได้เยอะด้วยในตำแหน่งฟูลแบ็กนั่นเองอันนี้คือ3กองหลังไม่ทันสักคนเลยประตูก็ไม่ทันเพราะนั้นนี่แหละถึงบอกว่าเจ๊ติดเล่าเอามาเล่าให้ฟังจะได้แบบไปย้อนดูอดีตกันเพราะเดี๋ยวนี้ YouTube เนี่ยเสิร์ชชื่อปั๊บมันขึ้นมาเลยเป็นเหมือนที่เลยเป็นคอมพิเลชันใช่ไหมรวมแบบทั้ง go and skill เนี่ยก็มีแต่เรื่องดีๆนะรายแบบว่ารวมไฮไลท์เก่งๆอ่ะถูกเข้าถึงโมเทป YouTube ไงใช่เออโดนมาหลายทีมแล้วไอ้ประเภทดูคลิปแล้วซื้อตัวเนี่ยแต่เห็นคุณบอกล่าสุดคุณจะทำ go and skill compilation ให้คุณนิกรนอนใหญ่มีแล้วเดี๋ยวสิ้นปีสิ้นปีนี้ลงนะประมาณ 8-9 นาทีแล้วมั้ง2นาทีแล้วก็วนนะแบบวนคลิปอ่ะวนสโลแล้วสโลอีกตัดซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ครบให้มันได้หนึ่งเพลงอ่ะโอเคคุณจะออนไหนแจ๊บสมัยที่69แฟนเพจนะก็ไปกดติดตามเขาไว้ได้นะเอาขยับมานี่มิดฟิลด์กันบ้าง3 3 4มิดฟิลด์ก็3คนกองกลางตัวรับเนี่ยเขาเลือกเพื่อนรักเขาเลยคนนั้นก็คือรอยคีนอดีตตำนานฮาร์ดแมนกัปตันของแมนยูไนเต็ดในยุคหลังที่คาโตน่าแขวนสตาร์ทนั่นเองก็คือเขาโตมาด้วยกันรอยคีนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคารพคาโตน่ามากนะในการที่เขาย้ายมาจากนอร์ทแฮมฟอร์เรสต์ตอนนั้นค่าตัว 3.75 ล้านปอนด์มาในห้องแต่งตัวยูไนเต็ดโหคาโตน่าสตีฟบรูซแกรี่พาลิสเตอร์อะไรเงี้ยเห็นเยอะแยะไปหมดเขารู้สึกว่าทีมนี้มันเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่และจะต้องเป็นแชมป์แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆคาโตน่าก็เลยชื่นชมคีนกลับเลยเขาบอกว่าต้องบอกอีกไหมล่ะว่าทำไมต้องเลือกรอยคีนแทบจะไม่ต้องพูดอยู่แล้วเพราะนี่คือกองกลางที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์คนนึงเลยเล่นได้หมดนะจะรุกจะรับฉลาดมากออกบอลได้แย่งบอลสกัดบอลแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยคาโตน่าบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้เล่นเคียงบ่าเคียงไข่ไเออเคียงบ่าเคียงไหลกับรอยคีนตลอด4ฤดูกาลนะแล้วก็คีนเนี่ยเป็นคนที่แย่งบอลตัดบอลแล้วก็ส่งให้คาโตน่าตลอดเลยมีคาแรคเตอร์ที่ดีบุคลิกความเป็นผู้นำนู่นนั่นแล้วก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของอริคันโตน่าได้ซึ่งคู่นี้สมัยก่อนพี่แจ๊บมันยังไม่มี VR มันยังไม่มีผู้ตัดสินที่4มีใครฟาวกันมีใครกันไอ้2คนเนี้ยไปที่หน้าเซตก่อนเลยไปถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วก็ไปวากใส่ผู้ตัดสินบ้างไปขย่ำคอผู้ต่อสู้บ้างก็เป็นเหมือนที่ซันนี่บอกอ่ะมันเป็นทีมรวมคนที่ใส่ไม่ดีอ่ะแต่ว่าในยุคนั้นมันคือพาชั่นมันคือความต้องการเป็นผู้ชนะเออซึ่งยุคนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้ไงมูโน่ทำนะไอ้นั่นเน้นงอแงไอ้นั่นมันไม่ได้ยั่วมันไม่ได้แบบไปกระตุ้นไงมันเน้นงอแงเน้นแบบโวยอย่างเงี้ยยุคนี้ไปโวยไม่ได้โดนใบเหลืองไม่พอนะไปเตะเตะนอกเกมนี่ VR เช็คโดนใบแดงย้อนหลังได้เพราะนั้นฟุตบอลมันเปลี่ยนไปนักเตะแบบนี้ก็จะค่อยๆหายไปเออตามนั้นอ่ะขยับมาคนนี้พูดชื่อไปแล้วเป็นตำนานใน FC ออนไลน์หนึ่งคนคาร์ลอสวาโดรามาหรือว่าตำนานงูเก่งกองขาวแห่งโคลอมเบียคุณแม่คำนี้งูเก่งกอง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 งูงูเก่งเก่งกองกองรวมกันงูเก่งงูอย่างนี้ถูกงูเก่งกองเออคำนี้เนี่ยคือเอามาจากรุดแอนเดอร์เฮกาฟูกุลิตงูเก่งกองดำก็คือกุลิตงูเก่งกองขาวคือวันเดอรามาเพราะเขาไว้ผมหัวฟูๆทรงเดียวกันคาโตน่าบอกเลยว่านี่คือนักบอลที่เท่มากๆแล้วเป็นเดอะแบกของโคลอมเบียเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เป็นตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10แต่ว่าลงมาเชื่อมเกมก็ได้ขึ้นไปยิงประตูไปหม่งประตูอะไรแบบนี้ทำได้ครบเครื่องเลยกองโต้บอกเลยว่าหลายคนจำได้แค่ทรงผมของวาเดอรามาแต่จริงๆอ่ะนี่คือผู้เล่นที่เก่งมากๆนะเคยเล่นร่วมกันด้วยที่มงเปลีเยและกองโต้ก็มีความสุขมากๆวาเดอรามาเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายมากเวลาขี้แล้วปิดประตูตลอดขี้อายคือไม่ค่อยพูดเงียบๆเชียบๆแต่ว่าเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งมากถึงจะไม่ใช่คนที่มีร่างกายแข็งแรงมากเนี่ยแต่ว่าก็มีการจ่ายบอลที่ดีการออกบอลที่ดีแล้วก็เปิดบอลไปยังจุดที่ทีมต้องการได้อยู่ตลอดเป็นนักเตะที่ใจกว้างมากแล้วเล่นเพื่อทีมไม่เคยนึกถึงตัวเองเลยนี่คือคาร์ลอสวาโดรามานั่นเองนะจ๊ะก็กับ FC ออนไลน์เนาะจริงๆก็ไม่ทันหรอกไม่ทันกับใครแมคโทมิเน่แหละผมว่านะการเล่นอะไรนะแมคโทมิเน่เหมือนแมคโทมิเน่ใช่ออกจากรายการกูไปซะกลับมาแล้วเอาไปดูคนที่3คนสุดท้ายในด้านกลางก็คือ
เดียโก้มาราโดน่าโอ้คนนี้เพลย์เมเกอร์ทีมชาติอาร์เจนตินาอ่ะคุณมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับเดียโก้มาราโดน่าบ้างหัตถ์พระเจ้าไหมแฮนด์ออฟกอดตอนที่เจ้าตัวบอกว่าชกบอลเข้าไปในฟุตบอลโลกปี1986กับทีมอังกฤษแล้วไปอ้างว่าเป็นหัตถ์พระเจ้าซึ่งเนี่ยคนมันจะบ้องอ่ะก็อ้างอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยซึ่งจริงๆแล้วเป็นลูกแฮนด์บอลแต่ว่ายุคนั้นมันไม่มี VAR ไม่มีอะไรเช็คไงก็ถือว่าเป็น1คนที่มาก่อนการยุคปัจจุบันในช่วง20ปีพี่แจ๊บก็คือเขาจะเถียงกันว่าคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าลิโอเนลเมสซี่ใครกันแน่ที่เป็นโกสต์หรือว่าเกรเทสต์ออฟออลไทม์แต่ถ้ายุคก่อนเนี่ยคือมาราโดน่ากับเปเร่เหยินเปเร่เปเร่ซึ่ง2คนนี้ก็ล่วงลับไปแล้วทั้งคู่นั่นเองนะเอาเป็นว่าส่วนตัวเจ๊ดำนะชอบมาราโดน่าที่สุดถ้าเทียบ4คนนี้นะเซียร์เซเว่นเมสซี่มาราโดน่าและเปเร่เจ๊ชอบมาราโดน่าที่สุดอ่ะพี่แจ๊ชอบใครสุด4คนนี้ชอบเมสซี่ครับเมสซี่ใช่ไหมใช่ผมยังทันไงยังทันได้ดูเมสซี่โรนัลโดแบบนี้คันโตน่าบอกเลยบอกว่าให้เด็กยุคนี้นะไปหาดูใน YouTube ได้เลยว่ามาราโดน่าเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนและสุดตีนแค่ไหนเขาใช้คำนี้เลยนะสุดทางทั้งในและนอกสนามนะเป็นศิลปินลูกหนังตัวจริงเลยเขาบอกว่ามาราโดน่าทำอะไรได้ในสนามเนี่ยนอกสนามเขาเฟี้ยวด้วยคือแบบทั้งเขาเรียกอะไรปาร์ตี้ทั้งสาวๆทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตความเป็นนักเลงความเป็นลูกพี่อะไรเงี้ยครั้งหนึ่งเคยเอาปืนอัดลมมายิงนักข่าวที่ตามถ่ายรูปเขาอะแล้วก็โดนคดงคดีด้วยนะใช่เหรอมันอย่างนั้นโหดอย่างนั้นเลยนะมาราโดน่านะแล้วก็ช่วงท้ายอาชีพพอเลิกเล่นมาเนี่ยสักพักก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปผ่าตัดลดขนาดกระเพาะมาแล้วด้วยนี่คือมาราโดน่ากินน้อยลงก็จะผอมลงช่วงก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยก็ดูรูปร่างผอมลงไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะคันโตน่าบอกว่าบางคนบอกว่าเปเร่เนี่ยคือนักเตะที่ยิ่งใหญ่เป็นเลเจนด์อย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับตัวเขาไม่ใช่มาราโดน่าเนี่ยจะเป็น greatest of all time ตลอดไปเลยแชมป์โลกในปี1986เนี่ยนะแล้วก็แพ้อย่างเจ็ดเฉียวในปี1990และปี94เนี่ยมาราโดน่าโดนแบนเพราะไปโดปเขาบอกว่าตรวจเจอสารกระตุ้นก็เลยโดนส่งกลับบ้านที่อเมริกาตอนนั้นฟุตบอลโลกปี94เนาะคันโตน่าบอกว่าความแตกต่างระหว่าง2คนนี้คืออะไรรู้ไหมพี่แจ๊บเปเร่เนี่ยเล่นอยู่ในทีมบราซิลที่มีโลกอะไรผู้เล่นล้อมรอบมีแบบคนเก่งๆซัพพอร์ตแต่มาราโดน่าเนี่ยเป็นเดอะแบกของอาร์เจนตินาเขาบอกว่าถ้าเอาเปเร่ออกจากบราซิลบราซิลอาจจะยังเป็นแชมป์โลกอยู่แต่ถ้าเอามาราโดน่าออกจากอาร์เจนตินาหมดสิทธิ์ที่อาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์โลกเขาว่าแบบนั้นเลยนะนั่นคือเดียโก้มาราโดน่าในดวงใจของเอริกคันโตน่าเนี่ยนะจ๊ะครับทีนี้มาดู4ตัวรุกกันหน่อยมันจะบ้ากันไปใหญ่และ3-3-4ระบบอะไรวะเนี่ย คนแรกเป็นการินชานั่นเองนะจ๊ะริมเส้นระดับตำนานของทีมชาติบราซิลนี่ก็เป็นหนึ่งในไอคอนของเอฟซีออนไลน์นะเขาบอกว่าพาแซมบ้าคว้าแชมป์โลกในปี1958และ1962ซึ่งเขาบอกอันหลังพีคมากเลยเป็นตัวแบกทีมชาติเลยในฟุตบอลโลกครั้งนั้นก็ว่าได้เนาะผลงานดีถึงขั้นที่ว่าถ้าบอลลงดอร์ในยุคนั้นน่ะให้นักเตะนอกยุโรปด้วยการินชาก็น่าจะมีโอกาสได้เพราะว่าบอลลงดอร์มันยุคก่อนมันให้แต่เฉพาะในยุโรปนะสไตล์การเล่นเนี่ยเขาบอกเป็นริมเส้นที่ครบเครื่องนะเร็วสกิลเลี้ยงบอลดีตัวต่อตัวผ่านง่ายยิงประตูคมแล้วก็จ่ายบอลแม่นเทคนิคสูงเทคโนสูงช่างกลพาณิชย์ก็สูงแปลแล้วใช่อันนั้นโรงเรียนกองโต้บอกว่าเสียดายมากเลยได้แค่ดูแค่ไฮไลท์เพราะว่าเกิดไม่ทันแต่เป็นนักเตะที่อยากให้มีอยู่ในทีม XI ของเขาเป็นนักบอลที่เพอร์เฟคมากๆนะทุกวันนี้อาจจะโดนเด็กๆยุคปัจจุบันเนี่ยมองข้ามเพราะพูดถึงบราซิลก็โรนัลโดอาร์9โรนัลดินโญกาก้าลิวัลโดโรเบิร์โตคาร์ลอสนะยุคนี้เนาะย้อนกลับไปยุคก่อนก็จะมีพวกเปเล่ซิโก้แต่ว่าคันโตน่าบอกเลยการินชาเนี่ยนะยังคงเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกคนนึงในสายตาเขาตามนี้ทันมั้ยไม่ทันจะทันในเกมนะใช่ครับผมปีกขวาผ่านไปไปดูปีกซ้ายกันบ้างเป็นโยฮันพูดเพราะโยฮันครับกองหน้านักเตะเทวดาทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองเขาบอกว่าเก่งตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นจนถึงสมัยเป็นผู้จัดการทีมเลยนะเป็นอัจฉริยะ1คนในวงการลูกหนังโลกก็ว่าได้กองโต้บอกเลยว่าเขาชอบนักเตะดัตช์อายุ70มากตื่นเต้นเวลาได้ดูการเคลื่อนที่การออกบอลโดยเฉพาะโยฮันครับเนี่ยคือเดอะเบรกเลยกองโต้บอกแบบนั้นนะและเป็นฮีโร่ของคันโตน่าในวัยเด็กด้วยคันโตน่าบอกว่าเขามีโปสเตอร์ติดที่ผนังห้องนอนเลยเป็นรูปของมรกตมณีฉายนะเป็นรูปของ3บอมจูเนียร์อะไรเงี้ยผมมีลูกคนหนึ่งแปะอยู่เหมือนกันใครอ่ะพี่เชอร์รี่สามโอ้ จากไรจากไร โยฮันครับเนี่ยเป็นคนที่สร้างสรรค์มากเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงโลกลูกหนังก็ว่าได้ฟุตบอลของเขาที่อาแจ็กซ์ที่ทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลไปตลอดกาลแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดไม่ว่าจะลงสนามไหนก็ตามนี่คือโยฮันครับในมุมมองของเอริกคันโตน่านั่นเองจ้ะครับไปดูคู่กองหน้ากันบ้างอลันคนแรกคันโตน่าเลือกจากอาร์เจนตินาเป็นมาริโอเคมเปสนั่นเองเป็นเดอะแบกรุ่นแรกของทัพฟ้าขาวอัลบิเชเลสเต้นะจ๊ะพาทีมคว้าแชมป์บอลโลกปี1978นะและตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นทั้งดาวยิงเป็นตัวเชื่อมเกมเป็นขวัญและกำลังใจเป็นแกนหลักให้กับทีมด้วยนักเตะยอดเยี่ยมดาราซันโวได้ครบเลยในครั้งนั้นกับฟุตบอลโลกสำหรับมาริโอเคมเปสนั่นเองนะจ๊ะเป็นกองหน้าที่สูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศก็ได้แล
แล้วก็เป็นตัวเป้ารวมไปถึงถอยมาอย่างที่บอกไปเชื่อมบอลได้ด้วยซึ่งยุคก่อนเนี่ยพี่แจ๊บกองหน้าคือกองหน้าหมายเลข9เบอร์10คือเพเมเกอร์แต่เคมเปสเป็นเบอร์ 9.5 เพราะนายไหมคุณแม่เบอร์ 9.5 9.5 ใครนะใครนะเซิร์กเลยนะเซิร์กเปล่านะเซิร์กแม่งนั่นแหละนี่คือผู้เล่นหมายเลข 9.5 เรียกว่าคนแรกๆของโลกลูกหนังเลยคาร์โตน่าบอกว่าหลายคนจดจำเคมเปสในฐานะที่พาเจนคว้าแชมป์โลกแต่จริงแล้วเนี่ยเคมเปสเล่นกับบาเลนเซียในสเปนก็ดียิงประตูได้เยอะด้วยนะสง่างามสูงใหญ่เล่นลูกลากาดได้แต่ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ช้านะมีความคล่องแคล่วแล้วก็เจอผู้รักษาประตูเนี่ยดวลเดี่ยวเนี่ยเสร็จเคมเปสหมดผมชอบดวลเดี่ยวมากเหรอใช่แล้วดวลเดี่ยวถ้าสมมติคุณไปตัวต่อตัวเนี่ยคุณยังไงคุณผ่านสบายไหมจะคงคุยก่อนเอาจังหวะเลี้ยงบอลไปนี่ไปคุยกับเขาก่อนได้ทำความรู้จักกันก่อนได้แบบมันสนิทใจกันอ่ะว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องดวลกันทั้งวันเลยนะฟิวเพื่อนเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเห็นเป็นไงเพื่อนนี่ถ้าเราไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยมันมันเหมือนแบบไปจริงจังเกินไม่คุ้มคุยก่อนใช่เพราะเกมนึงมันเตะประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ผมชั่วโมงครึ่งก็พอแล้วมาทำงานต่อไงแบบอ๋อที่มาทำงานออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาทำงานต่อใช่ครับผมฟิตเอ้าคนสุดท้ายในทีมของเอริก คาร์โตน่านะจ๊ะก็จะเป็นจอร์จี้เบสหรือว่าจอร์จเบสนั่นเองปีกพ่อมดเจ้าเสน่ห์ทีมชาติไอร์แลนด์เหนือครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีพวงสวรรค์เฮ้พรสวรรค์มาสุดตลอดการของยูไนเต็ดนะจริงๆอ่ะเล่นเหมือนปีกมากกว่าแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็เคยหุบมาเล่นกลางรุกหรือว่าเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าได้ด้วยนะคาร์โตน่าก็เลยเลือกจอร์จเบสมายืนคู่กับมาริโอเคมเปสเลยนั่นเองนะจ๊ะเขาบอกว่านี่คือนักเตะที่กองโต้ให้ว่าเป็นผู้เล่นที่เลี้ยงบอลได้ดีที่สุดตั้งแต่โลกนี้เคยมีฟุตบอลมาเลยขนาดนั้นอ่ะนะแล้วก็อยู่ใน FC Online เหมือนกันใช่ครับนะเขาบอกว่าความเร็วมีนะสมดุลเล่นบอลได้2เท้าแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทำให้กองหลังเนี่ยคาดเดายากไปจ๊ะในการที่ดวลเฮ้ยมึงจะซ้ายหรือมึงจะขวาป่ะเพราะว่าเล่นได้ทั้ง2เท้าเลยเหมือนเจ๊ตอนลุงๆอ่ะเจ๊ชอบหลอกเขาครับตอนลุงอ่ะทีนี้คาร์โตน่าก็บอกเลยว่าเป็นผู้เล่นที่คว้าบัลลงดอร์ได้ในปี1968แล้วก็ช่วยยูไนเต็ดยิ่งใหญ่ในยุคนั้นที่ชนะยูโรเปียนคัพกับเบนฟิก้านั่นเองนะจ๊ะกองโต้บอกว่านี่เหมือนศิลปินลูกหนังคนหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเสรีเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์เมื่ออยู่กับจอร์จเบสเนี่ยนะกองโต้มั่นใจว่าจะต้องมีความสุขมากๆตอนนั่งรถบัสทีมเนี่ยเราคงได้คุยกันหลายเรื่องเลยแต่นี้มันไม่เกิดขึ้นเพราะเล่นคนละยุคเบสเนี่ยรักการใช้ชีวิตมากแต่เวลาแข่งขันเขาจะจริงจังและมีสมาธิเสมอทุ่มเททุกอย่างเพื่อชัยชนะของทีมนะโอเคละก็จะลงเร็วไปหน่อยเพราะว่าใช้ชีวิตแบบนอกสนามหนักเกินไปแต่เขาก็เริ่มต้นได้ดีมากๆแล้วก็ทิ้งความทรงจำที่ยอดเยี่ยมเอาไว้กับแมนยูไนเต็ดมากมายนั่นเองส่วนผู้จัดการทีมก็ตัวเอริก คาร์โตน่านั่นแหละเขาก็ตั้งตัวเองเลยบอกว่าจะเป็นคนคุมทีมชุดนี้เองซึ่งดูจากตัวผู้เล่นแล้วถ้าไม่ได้คาร์โตน่าไม่น่ามีใครคุมได้ดูแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ดูทรงแล้วคาร์โตน่าให้เหตุผลว่าเขาเนี่ยนะอยากให้ยนครับเป็น player and manager แต่ไหนๆเขาเลือกมาแล้วขอคุมเองก็แล้วกันนะอยากคุมด้วยเพราะว่าผู้เล่นทุกคนเป็นคนที่เขาชื่นชอบหมดเลยนี่คือ best XI ตลอดกาลในดวงใจของเอริก คาร์โตน่านี่นะคิงกองโต้นี่จ๊ะเป็นงาน11คนนี้ผมว่าเราควรแบบกลับไปดูนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ในการเล่นยังไงบ้างก็ต้องหาย้อนดูนะก็ลองไปย้อนดูว่าสไตล์การเล่นที่คาร์โตน่าเขาอธิบายมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเพราะยุคนี้มันง่ายพี่แจ๊บเซิร์ช YouTube เลยดูได้เลยนั่นเองนะจ๊ะอ้าวแล้วนี่คือเจ๊ติดเล่าในเทปแรกวันนี้นะจ๊ะอ้าวชอบไม่ชอบกันยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆแล้วก็ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มนะตอนนี้ผมจะดำด้วยแล้วกันเดี๋ยวก็เนี่ยสลับกันมาคุณแจ๊บสปอยให้ดีกว่า9บ้างสลับวนๆมันดูชื่อแย่อยู่คนเดียวทำไมแจ๊บจะบอกให้ดี69แย่ตรงไหนก็คุณเป็นคนตั้งเองผมไม่ค่อยชอบ69ก็คุณตั้งของคุณเองเจ๊ให้69ผมวันนั้นเรา69ด้วยกันไปแจ๊บเดี๋ยวมองหน้าก็ไม่ติดเอ้าตามนี้นะอย่าลืมไปติดตามด้วยเพจเขาก็มีอยู่ก็ลงความเคลื่อนไหวของศาลาธรรมศพลีกแล้วก็มีเพลงด้วยล่าสุดเพลงคุณมีเพลงด้วยใช่ไหมก็รอติดตามมาแล้วกันนะจ๊ะเอ้าตามนี้แล้วกันนะกับเจ๊ติดเล่านะจ๊ะคราวหน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรจะมากินเล่าให้ดูยังไงก็รอติดตามมาแล้วกันนะจ๊ะเอ้าอวยพรแฟนๆหน่อยพี่แจ๊บไปเว้ยยังอวยพรก่อนผมไม่ค่อยขอมายังพันสายยังน้อยอยู่ยังเด็กอยู่อวยพรแทนกันแล้วกันนะจ๊ะเอ้ามีความสุขมากกับคลิปนี้แล้วกับสุดสัปดาห์นี้ก็แล้วกันนะจ๊ะขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่ดีของพวกแกทุกคนเลยก็แล้วกันนะชาร์จพลังชาร์จแบตไว้เป็นลุยชีวิตในต้นสัปดาห์หน้ากันให้เต็มเหนี่ยวกันแล้วกันขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่กับเจ๊ติดเล่าส่วนวันนี้ไปเว้ยนี่ผมฝั่งนี้ดีกว่าโอเค3 2 1ส่วนวันนี้ไปเว้ยมือเลยไปส่วนวันนี้ไปเว้ย